ที่คุณจะไหว้ครูกายแก้วหรือวันนี้คนรู้จักครูกายแก้วมากขึ้นอยากจะมาไหว้หรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์จะขอคืออย่ามาเพราะกระแสอย่ามาเพราะบอกว่าครูเขาดีขอแล้วได้คุณขออาจจะไม่ได้ก็ได้จนชาวต่างชาติจะเรียกท่านว่าเทพเจ้าแห่งโชคลาภเลยครับเพราะคนที่รู้ดีที่สุดว่าจริงหรือไม่จริงก็คือคนที่มาขอว่าเขาขอแล้วเขาสำเร็จไหมครูกายแก้วผู้ทรงศีลในท่านั่งขัดสมาธิสีดำหน้าเกรงขามที่เราเห็นอยู่นี้คือผู้ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นบรมครูผู้เรืองเวทสุดยอดความเมตตามหานิยมและโดนบันดาลให้ผู้ที่บูชาระลึกถึงท่านสมหวังในทุกปรารถนาจากลูกศิษย์ที่เคารพท่านและศึกษาเรื่องราวของครูกายแก้วมารุ่นต่อรุ่นพอดีผมเป็นลูกศิษย์มานานแล้วครับผมเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สุชาติรัตนสุขนะครับเป็นเขาเรียกเทพอสูรเป็นเทพอสูรเป็นกึ่งเทพกึ่งอสูรครับเพราะว่าคนที่เข้ามากราบเนี่ยส่วนมากจะได้รับรู้และรับทราบในกิตติศัพท์ของท่านผมโรคหัวใจแล้วทีเนี้ยผมไปแล้วแล้วก็ฝันเห็นท่านเนี่ยแหละท่านมาดึงกลับท่านบอกมาไปมึงจะไปไหนมาทำหน้าที่ของมึงก่อนคนลุกเลยนะครับน่ะคือในช่วงของที่เราดวงเราแย่เราก็ขาดที่พึ่งฮะเราก็ได้มีการขอท่านซึ่งตอนแรกเราก็ไม่ทราบเราคิดว่าจะขออย่างเดียวพอตอนหลังเราได้มาเรียนได้ศึกษาและได้มาเรียนรู้วิชาการจากพ่อถึงได้เข้าใจว่าในส่วนต่างๆส่วนที่จะเป็นเกื้อหนุนด้วยเนี่ยมันก็เกิดจากการกระทำเราด้วยการกระทำของเราคือเราก็ต้องเน้นในเรื่องการนั่งปฏิบัติการเป็นคนดีการทำสิ่งที่ดีแล้วก็ขอท่านก็จะให้เราในสิ่งที่เราปรารถนาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเราไม่ใช่ว่าให้งมงายเราให้ศรัทธาสำหรับท่านแล้วเราถือว่าท่านมีศรัทธาต่อท่านผมเชื่อว่าท่านให้เพราะหลายครั้งที่ผมเจอในวิกฤตปัญหาไม่ว่าจะเรื่องการงานการเงินก็ดีผมขอท่านแล้วก็ท่านก็ประทานให้มาที่จังหวัดนนทบุรีย่านบางใหญ่ที่แห่งนี้ก็มีสถานที่ที่ขึ้นชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์และการขอพรนั่นก็คือเทวาลัยพระพิฆเนศบางใหญ่ที่ก่อตั้งเมื่อปี2562โดยอาจารย์ณัฐวุฒิรัตนสุขที่แห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานบรมครูผู้เรืองเวทครูกายแก้วส่วนใหญ่ผู้คนจะมาขอพรด้านการงานการเงินให้ผ่านพ้นอุปสรรคมีโชคลาภถือว่าองค์ท่านเป็นองค์เมตตามหานิยมที่สุดของที่นี่เลยก็ว่าได้และตอนนี้เราเดินทางมาถึงแล้วที่เมื่อกี้ครูกายแก้วที่เราพูดถึงกันนะฮะครับผมจริงๆแล้วก็คือด้านหลังนี่แหละฮะนี่เลยครับลักษณะเป็นอย่างนี้และหลายคนอาจจะเด็กๆ เคยเห็นกันไหมจริงเหรอพี่เคยมาไหว้เมื่อ20ปีที่แล้วคุณกลับมาไหว้แล้วเพิ่งนึกถึงตอนที่ทีมงานส่งมาให้ด้วยนะก็งงว่าทำไมเล็กถึงอยากจะให้มาที่นี่ก็ไม่รู้เป็นเรื่องบังเอิญมากครับอย่างคือผมมาปุ๊บผมขอปุ๊บผมก็เลยนำเสนอว่าคาชาพาต้องมาสักครั้งนึงแต่เท่าที่รู้มาคือเป็นสายที่ขอแล้วได้เร็วขอแล้วได้เร็วอันนี้ตามความเชื่อของทุกคนที่มากราบว่าใช่คือขอ1ข้อแล้วเรามาขอเสร็จเราต้องมาแก้ด้วยสิ่งที่เราบอกท่านไว้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตอนที่พี่เล็กขอเนี่ยพี่เล็กได้ขอว่าลูกจะถวายอะไรอย่างงี้มีมั้ยครับส่วนใหญ่ท่านจะชอบทองชอบเครื่องหอมอะไรเงี้ยครับผมก็คือสามารถมาขอได้เพราะฉะนั้นถ้าเราขออะไรเราก็ต้องบอกท่านด้วยว่าเราจะให้อะไรท่านใช่เราต้องกลับมาทำตามต้องระบุชัดเจนด้วยใช่ครับผมเดี๋ยวก่อนจะคำถามคือเมื่อ19ปีที่แล้วคุณอยู่ในเหตุการณ์ป่ะอยู่ครับพี่ตอนนั้นคุณอายุ20ปีแล้วผมอายุน่าจะตอนนั้นน่าจะประมาณ19เองครับพี่ประมาณ20ปีผ่านไปครับแต่ตอนนั้นมันจำได้ว่าจะองค์ใหญ่กว่านี้แต่องค์ที่อยู่สำนักสมัยก่อนที่พี่มดเจอเนี่ยจะเป็นองค์ยืนครูกายแก้วปางยืนครับองค์ที่พี่มดดำไหว้ณตอนนี้นะครับอยู่บ้านอีกบ้านนึงที่พ่ออาจารย์สุชาติได้เก็บเอาไว้แต่หลังจากนั้นมาพ่อก็ทำออกมาโดยการทำออกมาให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ที่เอาเคารพบูชากันเป็นตัวครูกันครับครูกายแก้วมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน
แต่น้อยคนนักจะรู้จักเพราะการจะกราบไหว้บูชาท่านนั้นไม่ได้มีอยู่ในสถานที่ทั่วไปแต่ในปัจจุบันก็มีหลายสถานที่ที่มีองค์ท่านให้เหล่าบรรดาลูกศิษย์หรือประชาชนทั่วไปได้มาสักการะขอพรน้องพามาค่ะแล้วก็มาดูดวงแล้วหมอดูบอกว่ามาลองมาขอดูเพราะปกติพี่เป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรแบบนี้ไงขอมันก็ได้ในสิ่งที่ไม่น่าได้แค่นั้นเองแล้วพี่ก็มาแก้บนแล้วทำไมต้องตัดสินใจมาเป็นที่นี่ครับมีข้อพิเศษอะไรหรือเปล่าคะว่าแบบว่าต้องเป็นจริงๆที่นี่คือถือว่าครบมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆเราอยากไหว้อะไรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพระพิฆเนศเรื่องงานพระราหูตัวตนน่ะเราเป็นพระราหูด้วยก็คือตามราศีเกิดอะก็คือไหว้พระราหูจะยิ่งดีขึ้นไปอีกเลยเงี้ยค่ะแล้วพอมาไหว้เราก็แฮปปี้ขึ้นมากๆเรามากินข้าวที่นี่บางทีเราก็จะเดินมาไหว้เหมือนเป็นที่พึ่งทางใจแล้วก็รู้สึกว่าเออท่านให้เราจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็โดยรูปลักษณ์ท่านนั่นแหละแวบแรกที่เห็นก็คือถามว่าขนลุกนะจริงๆครับพอแบบว่ามาได้สัมผัสตัวท่านนะรู้สึกว่าเหมือนท่านมีพลังอะไรบางอย่างเนี่ยครับเหมือนกับว่ารูปปั้นมีจิตวิญญาณครับพอเราสัมผัสท่านครั้งแรกปุ๊บตัวท่านออกนิ่มๆเหมือนคนเราก็เลยตกใจแล้วก็เลยศรัทธาตั้งแต่นั้นมาเลยพี่ขอแบบง่ายๆเลยนะคะคือแบบพี่จะบอกพ่อตรงๆพี่เรียกพ่อว่าพ่อเรียกคุยกับแกว่าพ่อบอกพ่อตรงๆเข้าใจง่ายขอทีละเรื่องต้องบอกว่าครั้งแรกพี่ตกใจเอารับท่านไปอยู่บ้านนอนอยู่เหมือนมีผู้ชายเจอแบบรูปปั้นมีเขี้ยวมาจ้องพี่อย่างเงี้ยพี่แทบจะสิงพี่เลยอ่ะตั้งแต่นั้นมาก็ขออะไรก็ได้ตลอดครับผมอาจารย์สุชาติแล้วเป็นคนที่ทำพระตรีมูลติเป็นคนที่ทำพระพิฆเนศถ้วยขวางพระพิฆเนศที่บางใหญ่นี่แหละครับเขาทำหมดเลยใช่ครับเพราะว่าคุณอาจารย์สุชาติท่านพ่อเนี่ยนะครับแกจะเก่งเรื่องของเทวศาสตร์แล้วก็เทวศิลป์สังเกตได้ว่าไม่ว่าศิลปะหรือเทวรูปใดๆที่ท่านทำออกมาจะเป็นรูปเอกลักษณ์ของท่านโดยเฉพาะอ๋อก็คืออาจารย์สุชาติเนี่ยเป็นคนทำปฏิมูลติใช่ครับที่หน้าเซนทรัลเวิลด์ใช่ถ้างั้นเดี๋ยวหนู2คนไปที่ปฏิมูลติเซนทรัลเวิลด์ก่อนซึ่งถ้าหลายๆคนเห็นข้างหลังเนี่ยคุ้นเคยกันอยู่แล้วครับก็คือเป็นลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับครับผมซึ่งเป็นที่ตั้งของพระตรีมูลติและพระพิฆเนศครับครับผมถูกต้องครับซึ่งเราอ่ะคุ้นเคยมาแล้วทั้งเพื่อนทั้งเราเนี่ยเคยมาขออย่างคุณนี่เคยมาขอพรไหมเคยครับอย่างผมเนี่ยเรียนสถาปัตย์ครับก่อนมาก็มาขอหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าเอ้ยมาขอตรงเนี้ยต้องขอเฉพาะความรักที่เป็นในเชิงแบบอยากมีแฟนหนุ่มสาวแต่จริงๆไม่ใช่ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าอย่างพระตรีมูลติอย่างเงี้ยส่วนใหญ่พ่อเนี่ยบอกว่ามาขอเรื่องความรักเงี้ยครับก็จะมีทั้งความเอ็นดูการแบบว่าประสบความสำเร็จอะไรอย่างนี้ครับผมเหมือนแบบว่าพอไปทำงานแล้วแบบหัวหน้าเพื่อนๆที่ทำงานรักเราหรือว่าจะแบบพอเป็นนักเรียนอย่างเงี้ยครับอาจารย์รักอะไรอย่างงี้ทุกคนเอ็นดูเป็นความเอ็นดูมากกว่านอกจากนี้ยังมีพระพิฆเนศด้วยนะครับซึ่งมาขอเรื่องความสำเร็จเป็นหลักครับผมครับผมก็ไม่ว่าจะทำอะไรนะครับไม่ว่าจะงานวงการงานศิลปะหรือว่างานทุกแขนงนะครับมันเป็นคือเรียกได้ว่าให้เราสำเร็จได้ง่ายขึ้นครับครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปมูใช่ครับสวัสดีครับสนใจจะไหว้ครับผมไหว้ทั้งคู่เลยไหว้ทั้งคู่เลยจะไหว้พระพิฆเนศก่อนนะคะท่านเป็นเทพแห่งความสำเร็จการงานค้าขายสุขภาพโชคลาภธุรกิจการเรียนการแสดงการบันเทิงขอได้หมดเลยท่านเป็นบรมครูอาจารย์ทีนี้เวลาเครื่องไหว้ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับครับผมครับผมไม่เหมือนกันถ้าหนูจะไหว้พระพิฆเนศจะเป็นดาวเรืองความสำเร็จครับผ่านพ้นอุปสรรคครับแต่ถ้าหนูจะมาขอรักงานเงินโชคลาภก็เป็นพระตรีไหว้ด้วยดอกกุหลาบเวลาไหว้เนี่ยครับมีหลักยังไงไหมครับที่แบบให้มันสำเร็จนะครับบางคนไม่มั่นใจเราจะมีกุหลาบ9ดอกครับผมนะคะแล้วมีคาถาบูชาให้อ๋อมีคาถาคาถาบูชาให้นะคะแล้วเวลาไหว้นี่มีกำหนดไหมครับว่าต้องเป็นเช้าเป็นวันที่เท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยส่วนมากจะตามเลิกยามนะคะครับผมพระตรีอ่ะความรักอ่ะท่านจะลงมาประทับประมาณ3 ทุ่มครึ่ง3 ทุ่มครึ่งอ๋อมันเลยแบบบางครั้งผมเห็นดึกๆก็ยังมีคนอยู่ใช่วันพฤหัสนั้นเฉพาะพฤหัสที่จะปังๆเลยนะวันพฤหัสพฤหัส3 ทุ่มดีสุดใช่ไหมครับครึ่งดีสุดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบางคนก็นำไอ้นี่มาผลไม้หรือไม่ก็ช้างที่จะมาให้ท่านช่วยเหลือในสิ่งที่เราแบบอยากได้มากๆอ่ะวันเลยผลไม้เกือบทุกวันดาวเรืองเกือบทุกวันนมบางทีเป็นร้อยกล่องเลยอ่ะเขาบอกเนี่ย
ขามาบนไว้ของเขาหายท่านมาบอกท่านบอกว่าช่วยลูกด้วยสิ่งที่ลูกทำหายไปขอให้เราได้คืนกลับมาหากเราได้คืนกลับมาเราจะนำนู่นนี่นั่นมาถวายอันนี้เราก็ได้มาช่วงเวลาไม่เท่าไหร่เองนะประมาณเดือนกว่าๆก็ได้สิ่งนั้นคืนกลับมาแล้วบางคนอ่ะอยากสอบติดเอ็นติดก็มาขอท่านเด็กเนี้ยอยากติดจุฬาอยากติดธรรมศาสตร์อยากติดเกษตรศาสตร์เพราะท่านเป็นเทพแห่งความสำเร็จการที่คุณจะไหว้ครูกายแก้วหรือวันนี้คนรู้จักครูกายแก้วมากขึ้นอยากจะมาไหว้หรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์จะขอคืออย่ามาเพราะกระแสอย่ามาเพราะบอกว่าครูเขาดีขอแล้วได้คุณขออาจจะไม่ได้ก็ได้ก็คือเรื่องที่ขอแล้วเห็นได้ชัดที่สุดก็คือเรื่องธุรกิจจนชาวต่างชาติจะเรียกท่านว่าเทพเจ้าแห่งโชคลาภเลยครับ